กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตรอีกแล้วนะครับผมแล้วก็สาระแทบไม่มีท่านผู้ชมครับเคยเห็นการแถแบบแปลกๆหรือเปล่าผมนี่เห็นแทบจะทุกวันเลยนะครับยิ่งบนโลกโซเชียลนี่ก็มีมาให้ได้เห็นเป็นรายวันเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องแถแต่ไม่ใช่ของใครที่ไหนบนโลกโซเชียลอะไรหรอกนะครับแต่เป็นผู้กระทำผิดกฎหมายที่โดนเจ้าหน้าที่เข้าไปซักถามพูดคุยหรือแม้กระทั่งเข้าจับกลุ่มพวกเขาจะมีการแถจนสีข้างถลอกแบบไหนกันบ้างนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยเย้อันดับ5ผมไม่รู้ผมมีความบกพร่องทางการอ่านการเขียนในปี2010แมทธิวคุกอายุ40ปีแค่นามสกุลก็คุกแล้วนะครับเขาถูกที่ตรวจจับได้ว่าขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดซึ่งเขาขับด้วยความเร็ว103ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งที่สหราชอาณาจักรเขาก็ลิมิตความเร็วไว้ที่60ไมล์ต่อชั่วโมงเมื่อเจ้าหน้าที่ได้มาสอบถามเขาว่ารู้หรือเปล่าขับมาเร็วขนาดไหนเขาอ้างว่าเขาไม่รู้เลยว่าตัวเองขับด้วยความเร็วขนาดนี้เพราะว่าเขาเป็นโรคดิสเลกซิสนั่นก็คือโรคบุคคลที่พร่องความสามารถในการอ่านการเขียนเป็นคำเป็นคำปกติแล้วจะสัมพันธ์กับความบกพร่องทางประสาทซึ่งมันก็สร้างความประหลาดใจสร้างความแปลกใจให้กับเจ้าหน้าที่อย่างมากนะครับโอ้โหเป็นโรคดิสเลกซิสแต่สอบใบขับขี่ได้แถมมีรถส่วนตัวอีกต่างหากแต่ก็นะครับนายคุกของเราก็ไม่ได้เข้าคุกแต่อย่างใดแต่เขาโดนยึดใบขับขี่และก็ห้ามเขาขับรถเป็นเวลา3ปีอันดับ4อ๋อมันเป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องแบทแมนน่ะในปี2011ที่พิกเบิร์กก็มีชายใส่ไอ้โม่งสีดำพยายามจะขโมยรถเชฟโรเล็ตอิมพาล่าแต่ทว่าเจ้าของรถที่นั่งอยู่ข้างในรถนั้นก็คือนักสืบชื่อดังและเขาก็สามารถแย่งปืนมาจากผู้ร้ายได้อย่างง่ายดายท่านผู้ชมคิดว่าเขาจะแถสีข้างถลอกแบบไหนนะครับไม่น่าเชื่อเลยเขาบอกว่าตอนนี้ห่างออกไป250ไมล์มีภาพยนตร์เรื่อง Batman The Dark Knight Risesกำลังถ่ายทำอยู่เขาบอกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้และต้องการที่จะใช้รถคันนี้ในการถ่ายทำอย่างไรก็ตามก็ทราบชื่อเขาภายหลังว่าเขาชื่อนายคาคาลามอสกาอายุ21ปีก็ถูกจับกุมไปตามระเบียบแม่ปนรถโดยการบอกว่าจะเอาไปถ่ายหนังอันดับ3ผมคือมหันตมะคานทีที่นิวเดลีประเทศอินเดียนายราชบาลาพยายามที่จะฆ่าคนในบริเวณราชกัดซึ่งเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในย่านเดลีเก่าเป็นอนุสรณ์สถานที่พักสุดท้ายอันสงบร่มเย็นของท่านมหันตมะคานทีซึ่งเขาก็อ้างว่าเขากำลังทรมานกับโรคประสาทหลอนที่ทำให้เขาเชื่อว่าเขาเป็นร่างอวตารของมหันตมะคานทีและเขาเชื่อว่าใครบางคนกำลังจะพยายามฆ่าเขาแน่นอนครับร่างอวตารของเราที่เกือบจะฆ่าคนไปคนหนึ่งก็โดนโทษจำคุกไป7ปีอันดับ2จะไปซื้อมะเขือเทศในปี2013ตำรวจสหราชอาณาจักรได้ตรวจพบว่ามีผู้หญิงขายตัวนั่งรอใครสักคนอยู่ในรถซึ่งเจ้าของรถชื่อมูฮัมหมัดอิคฮลาซึ่งอยู่ใกล้ๆกับตู้ ATM ดูเหมือนว่าเขากำลังจะกดเงินมาทำอะไรสักอย่างจะทำอะไรล่ะโซพินีนั่งรออยู่ในรถแม้เมื่อตำรวจเดินมาถามเขาว่ากดเงินมาทำไมแล้วใครอยู่ในรถนายมูฮัมหมัดของเราก็ทำหน้าตาเรื่อหรานะครับแล้วบอกกับตำรวจว่าพอดีผมจะกดเงินเพื่อที่จะไปซื้อมะเขือเทศนะครับส่วนผู้หญิงที่อยู่ในรถอ่ะเธอบอกว่าเธอจะพาผมไปซื้อนะครับนายมูฮัมหมัดกล่าวผมว่าผมได้ยินข้อแก้ตัวมาหลายๆแบบมาก่อนนะแต่ตลอด10ปีที่ผมเป็นตำรวจเนี่ยผมเพิ่งเคยจะได้ยินผู้กระทำผิดอ้างว่าจะไปซื้อมะเขือเทศเจ้าหน้าที่ตำรวจบอซอลบอกกับสำนักข่าว BBC ส่วนนายอิคฮาลาก็โดนปรับไป400ปอนด์อันดับ1ไม่รู้แมวพิมพ์ผมไม่ได้ทำแมวทำแม่ผมก็เห็นแต่มันเป็นมีมล้อเลียนกันในอินเทอร์เน็ตไม่คิดว่าจะมีคนเอามาอ้างจริงๆนะครับในปี2009นักสืบสวนออนไลน์รัฐฟลอริดาได้ตรวจสอบและพบว่า
นายคีธกริฟฟินอายุ48ปีได้ดาวน์โหลดรูปภาพลามกอนาจารของเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาซึ่งมันก็มากกว่า 1,000 รูปเลยทีเดียวบางส่วนเป็นเด็กอายุไม่ถึง10ขวบด้วยซ้ำเมื่อตำรวจมาถึงนายคีธก็บอกกับตำรวจว่าเวลาที่เขาดาวน์โหลดเพลงอ่ะเขาก็จะกดโหลดทิ้งเอาไว้แล้วก็ออกไปหาอะไรทำข้างนอกและเมื่อกลับมาดูก็เจอรูปภาพแปลกๆพวกนี้อยู่ในคอมซะแล้วเขาแถว่าแมวของเขามักจะกระโดดขึ้นมาบนแป้นพิมพ์บ่อยๆและมันก็อาจจะดาวน์โหลดรูปเหล่านี้ก็ได้แมวดาวน์โหลดรูปภาพจากหลายๆเว็บได้แถมเป็นพันๆภาพอีกต่างหากน้ำซ้ำยังเอามารวบรวมเก็บไว้ในแฟ้มเดียวกันอีกต่างหาก My God ก็จบไปแล้วนะครับแต่ละอันดับนี่สีข้างถลอกเลือดออกซิบๆกันเลยทีเดียวไม่รู้แมวพิมพ์ จะไปซื้อมะเขือเทศ My God ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ฮู้ฮู้ฮู้